แต่ที่แน่ๆสำหรับแฟนๆของซีรีส์ดวงใจเทวพรมนะฮะซึ่งตอนนี้ออกอากาศในเรื่องที่3อยู่สำหรับใจพิสุทธิ์นะฮะวันอาทิตย์นี้จะมีกันแล้วสำหรับงานดวงใจเทวพรมสปอร์ตเดย์นะฮะต้องบอกว่าเขาเปิดขายบัตรกันไปแล้วแล้วก็บัตรก็หมดเกลี้ยงโซเอากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะบอกเลยว่าคนที่มีบัตรก็เตรียมตัวกันให้พร้อมไปเจอกันได้ในวันอาทิตย์นี้นะฮะถือว่ามันเป็นการดวลกีฬากระชับมิตรของนักแสดงทั้ง5เรื่องนะฮะในงาน40ชีวิตนะฮะกับงานดวงใจเทพรมสปอร์ตเดย์รู้แพ้รู้ชนะรู้ใจคุณนี่แหละเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับที่ยูเนียนฮอลล์ชั้น6ยูเนียนมอลล์ส่วนใหญ่ค่ะยูเนียนมอลล์นี่แหละโอ้เดินทางสะดวกง่ายมากใครมีบัตรแล้วนี่แบบรถไฟฟ้าใต้ดินถึงเลยนะฮะแน่นอนว่าในงานเนี่ยคุณจะได้พบกับนักแสดงทั้ง5เรื่องอย่างที่แป๊บอกไปเลยนะครับ40กว่าชีวิตไม่ว่าจะเป็นละออจานนำทีมโดยกราฟจีน่าขวัญมฤทัยก็นำทีมโดยไมคี้ยดาใจพิสุทธิ์ก็นำทีมโดยเทศกับอุ้มดุดอับสอนนำทีมโดยกองทัพพีและมิ้นรันระวีส่วนพรชีวันก็นำทีมโดยก้าวนพก้าวและพีพีนะครับพร้อมด้วยชาวแก๊งนักแสดงจากละครแต่ละเรื่องเนี่ยที่มารวมกันจะมาเรื่องละ8คนนะใช่5เรื่องก็คือ40คนด้วยกันนะเขาจะมาไฟไฟหรือไฟดีไฟต่อสู้กันแหละไฟอะเออไฟกันแบบฟันเออไฟกันแบบมันฟันนี่แหละในงานนี้จะไฟยังไงกันบ้างอยากรู้ว่ามันมีเกมแข่งขันต้องน่ารักมากอะแต่ละสีแข่งขันนี่เองแล้วคือผู้โชคดีก็จะได้มาแข่งขันด้วยนะมีชักขยเยอร์มาผู้โชคดีมันชักขยเยอร์ได้ไหมไม่รู้อันนี้ต้องไปรอลุ้นกันเองว่ามีเกมกีฬาอะไรกันบ้างเขาบอกว่านอกจากนี้นะฮะก็ยังมีโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็แบบโหเจอเซอร์ไพรส์จัดเต็มมากตลอดงานแถมยังมีเบนิฟิตอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ทางช่อง3เตรียมไว้ให้แฟนๆละครดวงใจเทวพรหมนะครับต้องบอกว่าเขามีตั้งแต่แบบมีฟูลซัพพอร์ตของแต่ละทีมแต่ละสีด้วยนะฮะว่าสีเนี้ยฟูลซัพพอร์ตเป็นอะไรอย่างนี้ก็แจกให้แฟนๆหน้างานกันเลยทีเดียวนะฮะเธอซึ่งตอนนี้เขามีการปล่อยเพลงเชียร์มาละมันขาดไม่ได้ใช่ไหมมาใช่เขามีลีดยังเธอพร้อมแม่แป๊ะมันต้องมีเชียร์ลีดเดอร์แล้วลีดตลกอ่ะเขายังยังได้ว่างไหมล่ะไปกัน2คนเอาไหมเวียนเลยแต่ละเวทีถ้าพูดเนี่ยคือต้องไปว่างนะไปเป็นลีดตลกให้เขาเอาไหมไปยังไงไปทำอะไรก่อนตอนนี้ที่นั่นเต็มมากเต็มที่แน่นเต็มที่นั่งเต็มนะฮะอ่ะก็เขาปล่อยเพลงออกมาให้ไปซ้อมกันก่อนนะฮะสำหรับแต่ละสีเพราะว่าที่สำคัญเขามีแข่งรางวัลกองเชียร์ด้วยนะแข่งรางวัลกองเชียร์ด้วยนะบอสแตนใช่ไหมว่าทุกคนซื้อบัตรไปแล้วอยู่สีเดียวกันแล้วก็อยู่แบบอ้าวมีแข่งกองเชียร์มันต้องเป็นความที่แบบพร้อมความเป็นความปังความเอเนอร์จี้ล้วนๆเลยนะดูเพลงก่อนดูสีละออจันก่อนทีมสีเหลืองเพลงเชียร์ใครร้องไม่ได้บ้างตั้งแต่ปฐมยันทุกวันนี้อะร้องยังไงเขาบอกว่าชื่อเพลงละออจันน่ารักนี่ไงละออจันน่ารักคึกคักเวลาอะไรอะคึกคักเวลาลงเล่นรออาจารย์ใจเย็นๆเวลาลงเล่นน่ารักน่ารักเออนี่เพลงนี้ง่ายไปปะเอ้าทำไมก็เป็นแพทเทิร์นที่แบบคนร้องได้ส่วนสีเขียวสีเขียวอ่านถูกเหรอเพลงเขาเนี่ยก็รออาจารย์น่ารักไงใช่ไหมเออส่วนสีเขียวชื่อว่าขวัญบุรุษไทยซูซาขวัญบุรุษไทยซูซาร้องสิแปะซูซูซาซาปาทังก้าปาทังกี้ซูซูซีซีปาทังกี้ปาทังก้าขวัญบุรุษไทยซูซาซูซาเซ็กซี่กองเชียร์ดีดีเซ็กซี่ซูซาเออไอ้โออันนี้เคยร้องตั้งเด็กแล้วนะฮะอยากเห็นเหมือนกันนะว่าเขาจะมาสไตล์ไหนกันถ้าเพลงเชียร์มาขนาดนี้แล้วกองเชียร์ต้องมีท่ามีทางนะเอาจริงถ้าสมมติขึ้นสแตนปุ๊บคือต้องนัดเตรียมกันเลยว่าเราจะโชว์กันยังไงนะมาที่ใจพิสุทธิ์กันบ้างใจพิสุทธิ์น้องเทศ น้องเทศสีส้มจากับเพลงใจพิสุทธิ์ยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรใจพิสุทธิ์ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรใจพิสุทธิ์เขาเตรียมไว้ด้วยนะบอกว่าเนี่ยต้องใช้ตีกระบองลมเพราะว่าเขาจะมีอุปกรณ์ไม่เจ็บมือไม่เจ็บมือเขาจะมีอุปกรณ์อันนี้เจ็บมือเลยอันนี้ก็สวยนะสมัยก่อนนั่งตบอย่างนี้เจ็บมือตีพร้อมกันอันนี้ก็น่าจะสวยนะฮะต้องคิดเองนะแล้วเดี๋ยวไปแลกเปลี่ยนความคิดกันว่าแต่ละสีจะโชว์กันยังไงนะสีแดงสีแดงแปะร้องดีดุดอับสอนกระเด้งเอาเร็วอันนี้คือเราต้องอยู่วัยไหนเนี่ยต้องมาทำไมเนี่ยคือแล้วอยากรู้ว่าบิ้วกันสนุกนะอยากรู้ว่าทีมงานที่คิดเพลงทั้งหมดกับแฟนละครในยุคนี้ทันเพลงพวกนี้ไหม
90ไงน้องๆ หนูๆที่แฟนละครที่ซื้อบัตรจะไปร่วมงานดวงใจเทวพรหมสปอร์ตเดย์เนี่ยเขาเคยได้ฟังเพลงพวกนี้ไม่รู้อ่ะเธอร้องฉันอยากฟังดุดอับสอนกระเด้งอ่ะกิ่งกระเด้งติ่งดุดอับสอนสิเก่งเอาแปะอะไรอ่ะอ่ะกิ่งกระเด้งดุดอับสอนสิเก่งสิเก่งสิเก่งใครมาเบ่งมาเบ่งมาเบ่งกระเด้งออกไปกิ่งกระเด้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 งจะเก่งเด้งเด้งเด้งโอเคพูดนึกถึงตอนเด็กเลยมัธยมก็มีมหาลัยก็มีโคตรเหนื่อยอ่ะไปดูกันต่อพรชีวันสีฟ้าเขายอมกันที่ไหนเพลงประจำทีมสีของเขาคือพรชีวันไม่เหนื่อยเหนื่อยเราไม่เหนื่อยใช่ไหมพรชีวันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอ่ะแกพูดมาเดี๋ยวตอบพรชีวันถามเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยพรชีวันเมื่อยไหมไม่เมื่อยเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราเชียร์ของเราเรื่อยๆพรชีวันไม่เหนื่อยพรชีวันไม่เมื่อยมันคำมันยาวไปหน่อยนึงไงเดี๋ยวหาจังหวะเขาพรชีวันไม่เหนื่อยพรชีวันไม่เมื่อยเอาสิเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยหิวไหมหิวสมัยก่อนเล่นกันอย่างนี้นะโอ้ยเพลงย้อนยุคแบบว่าแต่มันใช้ได้ตลอดเวลาเธอเอาจริงเพลงทุกวันนี้ที่เห็นเนี่ยมัธยมก็เล่นมหาลัยก็เล่นทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยกิ่งกระเด้งเนี่ยซูซูซาซาไปทางการทางกินเนี่ยยิ่งมีต้อนรับน้องอะไรอย่างเนาะทั้งจุฬาธรรมศาสตร์มีหมดเวลาแข่งกีฬากันเนี่ยคุณผู้ชมบิ้วกันขนาดนี้บางทีเราก็ไม่กล้านะเรารู้สึกว่าแบบวิดีโอเขาจะบอกเราแก่หรือเปล่าวะบ้าเด็กก็ร้องเป็นยุคใหม่อะโอเคโอเคงั้นจะได้มั่นใจในการร้องหน่อยบิ้วกันขนาดนี้อยากไปแล้วละสิแต่เสียใจจ้ะบัตรที่ไปที่งานเซลเอาไม่ทันแต่ใครจองบัตรไม่ทันไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะทิเก็ตให้จำหน่ายแล้วก็ให้เราดูรับชมแบบออนไลน์ไลฟ์สตรีมมิ่งเขาบอกว่าเหมือนได้เกาะอยู่ขอบสนามเลยกล้องจะไปซูมใกล้ๆทุกอนุดูขุมขนให้เห็นได้ชัดเจนเลยโดยสมาชิก3พลัสพรีเมียมนะครับราคา299บาทเท่านั้นส่วนสมาชิกทั่วไปเนี่ยก็จะได้ซื้อบัตรในราคา499บาทที่สำคัญสามารถดูรีรันได้นานถึง6เดือนนะฮะชมสดตอนที่เขามีเกมกีฬาวันที่2กันแล้วแล้วก็สามารถดูรีรันกันได้ยาวๆเลยถึง6เดือนนะฮะเข้าไปที่3พลัสเลยนะฮะจิ้มเข้าไปเลยจะเป็น3พลัสพรีเมียมหรือจะเป็นสมาชิกแบบ general ทั่วไปก็ได้ถ้าพรีเมียมเนี่ยสมัครไปปุ๊บเราซื้อบัตร299แต่ถ้าเราเป็นทั่วไปก่อนอ่ะแต่เราซื้อบัตรจะแพงขึ้นหน่อยเป็น499แต่ยังไงก็สามารถดูรายละเอียดเขาเรียกอะไรดูแบบคลิปต่างๆอะไรต่างๆในแอปได้หมดทุกอย่างมันมีอยู่ในนั้นหมดรายการพิเศษรายการที่มันแบบเอ็กซ์ตาร์ขึ้นมาเนี่ยต้องบอกเลยใครที่สนใจนะฮะสามารถซื้อกันได้แล้วนะฮะสำหรับไลฟ์สตรีมมิ่งทิกเก็ตนะฮะก็จะเปิดขายถึงแค่วันที่2บ่าย2ก็คืองานเริ่มบ่ายโมงขายถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับบ่าย2โมงเย็นบ่าย2โมงไม่เย็นบ่าย2โมงเท่านั้นบ่าย2โมงนะฮะก็ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook CS3 Thailand แล้วก็ www.3plus.com นะฮะบัตรหน้างานหมดแล้วนะจ๊ะที่จะไปร่วมงานที่ยูเนียนน่ะแต่ว่าบัตรสตรีมมิ่งยังมีอยู่นะจ๊ะแต่กิจกรรมเขาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอย่างที่บอกไปหน้างานเขาก็จะมีบูธแต่ละเรื่องบูธขายเมชชั่นไดบูธขายของที่ระลึกบูธขายไอติมมีด้วยนะมีขายฉันอยากรู้ว่าจะเป็นรูปอะไรอ่ะไอติมอ้าวเขามีแล้วนี่ไหนไปเปิดซิอยู่ไหนอ่ะถามว่าอยู่ไหนถามว่าอยู่ไหนเซงเห็นแล้วไอติม5รสชาติของแต่ละ5เรื่องอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอยากรู้เลยว่าไอติมละออจันจะเป็นยังไงสีเหลืองหรือเปล่ามันก็ต้องเป็นสีตามไอติมขวัญฤทัยก็จะเป็นสีเขียวรสอะไรอ่ะรสอะไรดีมันเป็นสีตามเรื่องอยู่แล้วค่ะสีส้มสีส้มสีส้มใจพิสูจน์สีแดงดูดอับกิกดูดอับสอนสีแดงจะเป็นรสอะไรรสสตรอเบอรี่เหรอสีฟ้าจะเป็นแบบบลูใช่ไหมโอเชียนบลูอย่างนี้เหรอของพรชีวันนะฮะรอแป๊บนึงได้ไหมหาภาพจะหาภาพแต่ที่แน่ๆไม่ได้จะบิวไม่ได้จะสปอยนะแต่คือหลีดต้องมาเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนแต่งตัวกันเต็มมากแน่เลยแต่งเต็มแน่นอนถ้าสีใครอยู่เลือกสแตนแล้วซื้อบัตรเลือกสแตนแล้วสีไหนใส่เสื้อสีไปอยากเห็นโปรเจกต์ที่แต่ละสีแต่ละอัศจรรย์จะทำเลยเธอมันเหมือนแข่งขันกีฬาใช่มันคือการแข่งขันกีฬาชนิดนึงเลยฉันว่าต้องมีชักเยอะได้ไหมสนุกนะชักเยอะเอาจริงเอาจริงที่จริงฉันรู้หมดแล้วแหละว่ามีกีฬาอะไรบ้างมีไหมชักเยอร์มีไหมอยากจะให้เป็นรู้แนวหน้างานบอกหน่อยสักคำหนึ่งมีไหมชักเยอร์เนี่ยไม่รู้ไปดูเอง
อ่ะอันนี้ฮะต้องบอกเลยว่ากิจกรรมหน้างานมีเยอะแยะมากมายก่อนที่เราจะไปร่วมสนุกกันข้างในนะฮะเขาบอกเลยงานเนี่ยเขามีฟู้ดซัพพอร์ตนะฮะให้กับแฟนๆเลยนะเขาบอกว่าฟู้ดซัพพอร์ตเพื่อแฟนๆที่รักดวงใจเทวพรมนะฮะของทั้ง5เรื่องซุ้มที่1ละออจันฟู้ดซัพพอร์ตที่เขาจะแจกไปเลยมั้ยอะไรบาร์บีคิวไก่แสนอร่อยรสบาร์บีคิวไก่อ่ะซุ้มที่2ขวัญฤทัยแจกข้าวผัดหมูอู้หูเลิศนะฮะข้าวผัดหมูก็คือในเรื่องเหมือนแบบไอ้ไทยจะช่องส่งข้าวผัดอะไรอย่างงี้อ่ะซุ้มที่3ใจพิสุทธิ์นะฮะจะมียำเชคเชคเขย่าหน่อยอร่อยแน่นะส่วนซุ้มที่4เป็นชุดของหวานแล้วก็ผลไม้แบบปังเวอร์แล้วก็ซุ้มที่5พรชีวันจะมีน้ำแข็งใสเย็นชื่นใจสุดๆพรชีวันเป็นน้ำแข็งใสเหรอรอดอ่ะเออดูฟูลซัพพอร์ตสิรอดฉันยังไงอ่ะฉันว่าฉันจะไปคือเขามีสิทธิ์คนที่ซื้อบัตรเข้าไปนี่มีสิทธิ์ไปทานได้เลยแต่ฉันไม่มีบัตรแต่ฉันอยากกินอ่ะเนียนได้มั้ยก็หน้าไม่อายเนาะอ่ะไปดูไอติมไอติมไอติม5เรื่อง5รสรูปอะไรอ่ะเธอรูปอะไรเป็นโลโก้ดวงใจเทวพรหมเป็นทั้ง3แล้วเป็นโลโก้ดวงใจเทวพรหมเฉยๆนะฮะแล้วก็จะมีแต่ละสีเอาจริงถามหน่อยสิถ้าคนแบบอยากเก็บไว้อะทำไงเนี่ยก็เอากระป๋องแช่เย็นไปดิโอ้โหคือถ้ามันละลายเนี่ยก็ไปหมดแล้วนะเก็บไว้ทำไมก่อนกินก่อนเนาะไอติมมันละลายเนาะเขาบอกรสไหมเขาบอกรสชาติโพสแล้วก็กินแค่นั้นจบค่ะเขาบอกรสชาติบอกรสชาตินะฮะมี5สีด้วยกันสีเขียวก็ชาเขียวไงชาเขียวสีแดงสีม่วงก่อนสีเหลืองก่อนสีเหลืองคือรสมะม่วงนะฮะแล้วออจันก็สีเหลืองรสมะม่วงสีเขียวก็ขวานฤทัยรสชาเขียวนะฮะใจพิสุทธิ์ก็รสชาไทยอ๋อชาไทยเหรอสีส้มเป็นชาไทยอ่ะแล้วก็สีแดงก็เป็นรสนมฮะรสนมอ๋อเป็นนมไม่ใช่สตอเป็นรสนมสีฟ้าเป็นรสกะทิกะทิสีฟ้ารสถ้าสมมติเราชอบสีเขียวแต่เราไม่ชอบกินชาเขียวแต่เราชอบกินกะทิอย่างเงี้ยต้องทำไงอ่ะไม่รู้คอมเมนต์เลยไม่รู้จะช่วยยังไงละอุ๊ยอยากกินชาไทยนะแต่ฉันชอบสีแดงอ่ะทำไงยังไงอ่ะซื้อ2 อันก็คือบอกเลยนะฮะมีค่าจำนวน 1,000 แท่งเท่านั้นและที่สำคัญ1คนสามารถซื้อสูงสุดได้แค่5แท่งราคาแท่งละ89บาทมีจำนวน 1,000 แท่งเท่านั้นนะครับหมายถึงรวมทั้งหมดทั้ง5สีเนี่ย 1,000 แท่งแท่งละ89บาทคนหนึ่งมีสิทธิ์ซื้อได้แค่5แท่งเท่านั้นลิมิตไว้แล้ว